วัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Chef on Stage ครับนี่ไงวันนี้พิเศษอีกแล้วนะพอดีน้องจอยเขาติดธุระจะเป็นจริงๆโทรมาด่วนเลยต้องหาตัวแทนนะคะน้องยุ้ยครับค่ะก็ยุ้ยพี่ควรังรอดภาษาค่ะท่านผู้ชมอาจจะคุ้นคุ้นหน้ากันอยู่แล้วนะคะในรายการแหล่งข่าวรอบเกาะช่องไอเดียทีวีช่องเดียวกันเราที่เลยนะช่องเดียวกันนะครับแล้วตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กันที่ซันซูริภูเก็ตค่ะเป็นโรงแรมหรูอยู่ริมทะเลนะคะก็ว่าได้แล้วก็บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยค่ะที่นี่มีเชฟทำอาหารอร่อยมากจะเป็นใครเนาะไม่รู้นะนั่นน่ะสิเชฟก็ไม่รู้นะแล้ววันนี้ทำไมพี่เชฟแต่งตัวอย่างนี้คะท่านผู้ชมครับเชฟมีนี่แหละครับมาอยู่ซันซูริแล้วครับวันนี้เชฟจะทำอาหารให้ท่านผู้ชมได้ทานได้ดูนะพร้อมกับน้องยุ้ยด้วยวันนี้เลยใช่ไหมคะวันนี้ครับวันนี้ครับแสดงว่ายุ้ยมาเทปแรกเนี่ยแล้วก็ได้ชมพี่บีทำกับข้าวแล้วก็ได้ชิมเลยใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปด้วยนะเชฟเตรียมไว้พร้อมแล้วนะเดี๋ยวท่านผู้ชมตามไปนะครับกับผม2คนนะฮะค่ะครับผมตามไปเลยไหมคะครับผมไปกันเลยค่ะเดลี่สัญชัยผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้สดและกาแฟสดในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงได้รับผลิตภัณฑ์อาหารและยาผลิตและจัดส่งโดยการควบคุมอุณหภูมิที่ถูกต้องมีอุปกรณ์สนับสนุนมากมายทั้งโถน้ำผลไม้และเครื่องทำกาแฟบริการด้วยความเป็นกันเองจัดส่งตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการติดต่อสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายขายโทร0846992414และ0847440011Blossom Out ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แช่แข็งเครื่องปรุงและวัตถุดิบอาหารประเภทต่างๆในจังหวัดภูเก็ตผลิตภัณฑ์ของเรามีความหลากหลายเนื้อวัวเนื้อแกะอาหารทะเลชีสผักผลไม้อาหารญี่ปุ่นน้ำมันมะกอกและซอสผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศและยังมีสินค้าภายในประเทศที่พร้อมไปด้วยคุณภาพกับราคาที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการของคุณได้การรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐาน อย.บริการและคุณภาพคือหัวใจของเรา Blossom Out Outing Gao Bar and Restaurant ร้านอาหารเปิดใหม่ใจกลางเมืองตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตบรรยากาศสบายๆและฟังดนตรีสดอาหารอร่อยจากเชฟฝีมือดีราคาเบาๆถ่ายทอดสดก่อนแมตช์พิเศษรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในทุกโอกาสเปิดบริการทุกวัน 10:00 น.ถึง 13:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่0887527516ช่วงที่1สนับสนุนโดยซีนอนเดลี่คอฟฟี่โฮมเมดขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้นที่3ของโรงแรมสันสุรินะคะชั้นที่3นี้เรามีอะไรพิเศษบ้างคะพี่เชฟห้องนี้เรามีสปาแล้วก็ซิปบาร์อันนี้คือโดดเด่นของเขาเลยสำหรับชั้นที่3ไม่ถ้าจะมาสปาอะไรนี้ต้องมาชั้นที่3ถูกไหมคะวิวก็สวยเนาะที่สำคัญก็คือวิวสวยมีสระน้ำใหญ่นะที่นี่สระน้ำของเรานี่มีหลายไซส์แล้วก็ความลึกซึ่งสำหรับแต่ละเพศแต่ละวัยใช่ไหมคะและที่สำคัญวันนี้เชฟจะลงมือเองตามที่ได้สัญญากันไว้ตั้งแต่ตอนช่วงแรกใช่ไหมว่าจะวันนี้จะมาโชว์ฝีมือเชฟบีมาลงมือเองอีกเทปนึงว้าวเพราะเชฟบีมุกมาอยู่ที่นี่นะครับอันนี้วันนี้คือพิเศษเลยพิเศษครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เชฟบีบอกว่ามุกมาอยู่ที่นี่นี่คือยังไงคะย้ายมาประจำที่ซันซูริภูเก็ตนะครับมาเจอกับเชฟบีได้ที่นี่ก็คือถ้าใครอยากจะมาชิมฝีมือเชฟบีก็คือมาที่นี่เลยใช่ครับประจำที่นี่แล้วประจำที่นี่แล้วเราเริ่มเมนูแรกกันเลยได้ค่ะแต่วันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าเชฟอยากนำเสนอ
สัญลักษณ์หนึ่งของภูเก็ตค่ะอันนี้คือกุ้งยักษ์หรือเปล่ากุ้งยักษ์กุ้งยักษ์จริงๆเหรอกุ้งมังกรหรือก็มีชื่อที่เป็นสัญลักษณ์ของเราอีกชื่อนึงก็คือภูเก็ต lobster เดี๋ยวเราเริ่มไปเลยดีกว่าได้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะนะกุ้งมังกรลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ล้วงเข้าไปในนี่มันนิดนึงค่ะแล้วก็ดึงออกมาแดงสดเลยใช่แดงสดเลยแดงสดเลยนะฮะเสียบในนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเราเอาไปต้มเหรอคะต้มก่อนต้มให้สุกก่อนนะฮะครับผมน้ำเดือดพอดีค่ะนะฮะอ๋อมันเป็นเคล็ดลับหรือเปล่าว่าเราจะต้องต้มตอนที่น้ำมันกำลังเดือดอะค่ะใช่ครับใช่ครับอันนี้เดี๋ยวเชฟเก็บไว้ก่อนค่ะนะครับในขณะที่เราต้มกุ้งอยู่เดี๋ยวเชฟมาทำเครื่องปรุงอื่นๆเมนูนี้ชื่อว่าสันซูริล็อบสเตอร์มาโยเป็นซิกเนเจอร์ของซันซูริเรานะมีขายอยู่ที่ห้องอาหารเซิร์ฟนะฮะเป็นซีฟู้ดทั้งหมดสงสัยอยู่นิดนึงค่ะมันเป็นอาหารคาวใช่ไหมแล้วทำไมเรามีขนมปังด้วยอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเวลาทานเราจะทานกับขนมปังด้วยมันคู่กันได้คู่กันได้ครับลองดูเดี๋ยวขออนุญาตเครื่องปรุงต่อไปนี้จะมีนี่ไงอย่างแรกครีมชีสนะฮะครีมชีสนะฮะท่านผู้ชมเป็นซอฟชีสนะครับซอฟชีสค่ะอันนี้ทำจากซอสชีสนี่จะเป็นชีสครับเป็นชีสชนิดหนึ่งในที่เชฟใช้มัสคาโปนค่ะมัสคาโปนชีสนะครับมายองเนส2ช้อนนะครับ2ช้อนเหรอคะ2ช้อนผสมลงไปโอ้นี่เป็นการทำกับข้าวมื้อแรกเลยนะเนี่ยเอาจริงเหรอค่ะนี่ไม่เคยทำใช่ไหมไม่เคยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ดิวลงไปด้วยนะเขาจะเหมาะกับการปรุงอาหารพวกซีฟู้ดเสร็จแล้วก็จะมีหอมแดงด้วยนะฮะหอมแดงนี่เราก็จะเหยียบนิดนึงน่าตื่นเต้นเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากมากเอาละตอนนี้เราได้อย่างนี้ละค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ให้ละเอียดนิดนึงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวตั้งพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราดูกุ้งนิดนึงว่าสุกหรือยังค่ะจะสุกแล้วแหละอุ้ยหางมันแดงแล้วค่ะหางแดงแล้วใช่ไหมค่ะหางแดงแล้วแสดงว่าสุกแล้วนะใช่หรอดูนิดนึงอ๋อเราจะสังเกตจากตรงไหนคะเราจะดูได้ไหมว่าด้านในเนี้ยอ๋อก็สุกข้างในนั่นแหละเสื้อแดงเดี๋ยวขอชอบน้ำเย็นแป๊บนึงอันนี้เราแช่เพื่อให้ความเย็นจริงๆนะอาหารนี่เป็นอาหารเย็นค่ะเพราะต้องให้เนื้อเย็นแล้วก็ให้เนื้อมันเขาเรียกว่าอะไรนะแน่นได้ไหมใช่ใช่ครับเราลอกเอาเนื้อออกมาเป็นก้อนๆน้องกุ้งมังกรใช่ครับได้เนื้อแล้วได้เนื้อกุ้งมังกรแล้วนี่เราจะหั่นเป็นชิ้นเดี๋ยวเชฟจะผสมอันนี้คือวิปปิ้งครีมวีโว่ของอันนี้ Exclusive Sinon นะฮะแนะนำเลยใช่ไหมใช่ครับใส่ลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันถูกไหมคะคนให้เข้ากันเลยครับเดี๋ยวกลับไปแล้วทำเป็นแน่เลยทำกับข้าวเป็นแน่เลยนะแน่นอนเลยโอเคนะพักไว้เสร็จแล้วกุ้งอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เอาหอมแดงกับผักชีลาวนะฮะที่เราหั่นเมื่อกี้เนี่ยผสมลงไปนะครับเข้ากันก่อนเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดีคราวนี้เรามาใส่รวมกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมะนาวสุดท้ายนะค่ะพริกไทยเดี๋ยวก่อนใช้พริกไทยหมดพริกไทยใส่ไปเยอะนิดนึงแบบคาวนะฮะแล้วโรยเกลือกวนนิดนึงโอ้ยไม่นิดนะคะไม่นิดนะมันออกมาหน้าตาใกล้จะลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นล็อบสเตอร์มาแต่ว่ายังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จเราอีกขั้นตอนนึงอีกขั้นตอนนึงเมื่อกี้ที่ถามว่าขนมปังมีทําไว้ยังไงใช่มั้ยมีไว้ทําอะไรเข้าใจมั้ยฮะนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมใช้ขนมปังบันเบอร์เกอร์นะฮะท่านผู้ชมมีขนมปังแผ่นหรือขนมปังอย่างอื่นก็ใช้ได้แล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราชอบนะวันนี้ผมใช้บันเบอร์เกอร์ครับแต่แล้วจานนี้นี่ก็จะเป็นอาหารแถวชาวสแกนดิเนเวียนนะฮะสแกนดิเนเวียนเขาจะมีครีมมีอะไรเยอะมากแล้วเขาจะทานชอบทานซีฟู้ดอันนี้ถ้ากินแล้วน้ำหนักขึ้นเร็วแน่เลยมาทานที่เซิร์ฟรีสอร์ทของซันซูรินะฮะอร่อยที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะที่นี่ที่เดียวครับเมนูนี้ค
ราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของของเชฟเองนะเชฟไม่เติมเนยเชฟเติมน้ำมันมะกอกสักนิดนึงกับขนมปังใช้น้ำมันมะกอกมีประโยชน์ต่อสุขภาพพอบราวน์นิดนึงนะครับกลิ่นโชยมาเลยค่ะกลิ่นโชยมาขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเชฟจะใช้น้ำมะนาวมะนาวสดกันเลยมะนาวสดนี่เป็นเลมอนใช่ไหมคะใช่ครับบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมอย่างนี้ฮะค่ะเข้าใจนะเดี๋ยวทำกลับไปบ้านทำเป็นนะจำได้เลยเนี่ยร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับเมนูซันซูริล็อบสเตอร์มาโยครับอันนี้มาทานได้ที่เซิร์ฟเรสตอรองของซันซูริเชฟบีเชฟบีการันตีครับเชฟบีการันตีแล้วเดี๋ยวถ้าอยากจะรู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าอร่อยมาชิมแต่เดี๋ยวเชฟมีเมนูอีกเมนูนึงอีกหนึ่งเมนูเหรอครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวตามมาชมอีกเมนูนึงฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะครับBlossom Out ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แช่แข็งเครื่องปรุงและวัตถุดิบอาหารประเภทต่างๆในจังหวัดภูเก็ตผลิตภัณฑ์ของเรามีความหลากหลายเนื้อวัวเนื้อแกะอาหารทะเลชีสผักผลไม้อาหารญี่ปุ่นน้ำมันมะกอกและซอสผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศและยังมีสินค้าภายในประเทศที่พร้อมไปด้วยคุณภาพกับราคาที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการของคุณได้การรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐาน อย.บริการและคุณภาพคือหัวใจของเรา Blossom Out Outing Gao Bar and Restaurant ร้านอาหารเปิดใหม่ใจกลางเมืองตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตบรรยากาศสบายๆและฟังดนตรีสดอาหารอร่อยจากเชฟฝีมือดีราคาเบาๆถ่ายทอดสดอุปกรณ์แมตช์พิเศษรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในทุกโอกาสเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึงตีหนึ่งสำรองที่นั่งได้ที่0887520166บริษัทเดลี่สัญชัยผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้สดและกาแฟสดในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงได้รับผลิตภัณฑ์อาหารและยาผลิตและจัดส่งโดยการควบคุมอุณหภูมิที่ถูกต้องมีอุปกรณ์สนับสนุนมากมายทั้งโถน้ำผลไม้และเครื่องทำกาแฟบริการด้วยความเป็นกันเองจัดส่งตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการติดต่อสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายขายโทร0846992414และ0847440011สนับสนุนโดยเชฟช็อปเบคอนแฮมตราไฮกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเชฟออนสเตจนะคะแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ชั้นที่3ของโรงแรมซันซูรินะคะกับพี่เชฟบีเหมือนเดิมค่ะแต่อีกเดียวเนี่ยเราจะมีอีกหนึ่งเมนูว่าแต่มันคือเมนูอะไรคะพี่เชฟอย่างที่เชฟบอกเชฟต้องการนำเสนอกุ้งมังกรของภูเก็ตเมนูที่2ก็ยังเป็นกุ้งมังกรก็ยังอยู่ที่ lobster ใช่แต่มันก็แตกต่างขึ้นมานิดนึงเมื่อกี้เชฟกลับไปในครัวแล้วก็ไปเลาะออกมาจะได้เนื้อออกมาลักษณะแบบนี้ครับเนื้อสวยนะคะเนื้อเป็นก้อนมาเลยอันนี้ก็คือเราเลาะใช้วิธีเลาะเหมือนกับเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้แต่มีดที่ใช้เลาะเนี่ยค่ะเราใช้มีดที่แตกต่างกันเนาะอันนี้ไปซื้อที่เชฟช็อปเป็นมีดเคลือบเป็นมีดเคลือบที่จะไม่เห็นขายตามร้านปกติถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะทำทานที่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็สนใจที่จะซื้ออุปกรณ์แฟชั่นนิดหน่อยมีดแบบนี้ก็สามารถไปได้ที่เชฟช็อปอยู่ตรงกุ๊กกูเมนูนี้ที่ชื่อว่าพรหมเทพ
เป็นซิกเนเจอร์ของซันซูรีอีกเมนูหนึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของซันซูรีแล้วก็ชื่อพรหมเทพเนี่ยเป็นสถานที่ซิกเนเจอร์ของภูเก็ตรับรองว่ามันต้องพิเศษแน่ๆเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับอย่างเงี้ยเชฟมีส่วนผสมเนี่ยกุ้งมังกรนะฮะมีเบคอนนิดนึงโอ้อาหารทะเลมาคู่กับเบคอนใช่ครับนิดเดียวก็มีอันนี้พิเศษก็ตรงที่ว่าน้ำทะเลเชฟใช้ใบเตยอ๋อน้ำทะเลตอนแรกตกใจค่ะเชฟใช้ใบเตยเป็นน้ำทะเลนึกว่ามันคือน้ำทะเลจริงๆแต่ว่าทำไมมันเขียวมรกตขนาดนี้ก็ไปเอามาจากสระมรกตอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเชฟจะลองทำให้ดูว่าจะเป็นแบบไหนนะก่อนอื่นเอาเบคอนมาก่อนเบคอนใช้ไม่เยอะครับใช้นิดหน่อยใช้นิดหน่อยเองรู้สึกถึงปิ้งย่างนี่ครับเนื้อกุ้งมังกรแล้วก็แต่งนิดนึงนะฮะเอาละครับนี่ท่านผู้ชมตอนนี้ผมห่อแล้วนะฮะเดี๋ยวก็เสียบนิดนึงค่ะกับไม้ปิ้งฟันเราปกติเสียบตามยาวนะฮะไม่เสียบตามฝาเสียบตามยาวนะคะท่านผู้ชมเข้าไปเลยให้เบคอนเนี่ยห่อเนื้อกุ้งมังกรไว้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวใช้น้ำมันมะกอกนิดนึงนะครับแล้วก็ยังใช้กันน้ำมันมะกอกเหมือนเดิมใช่น้ำมันมะกอกนะกระทะร้อนๆคงท่านะคะใช่ครับนะฮะกระทะร้อนๆนิดนึงโอ้เสร็จแล้วเราจะเอากุ้งที่เราพันเบคอนไว้เบคอนเอาไว้ไปนอนกลิ้งในนั้นเลยนอนกลิ้งก่อนกลิ้งให้สุกก่อนเอาละครับทีนี้มาได้ละค่ะละนะคะไฟที่ใช้นี่จะอ่อนอ่อนนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวข้างนอกจะสุกไหม้ซะก่อนแล้วข้างในจะไม่สุกใช่ไหมคะพริกไทยกับเกลือขาดไม่ได้ครับสองอย่างนี่สองอย่างนี้ขาดไม่ได้อ๋อเราโรยลงไปเลยขณะที่กำลังอยู่ในกระทะนะคะใช่ครับเกลือนิดนึงแสดงว่าอันนี้เนี่ยที่ทำอาหารอร่อยเนี่ยคือติดใจจากฝีมือภรรยาแล้วก็คุณคนหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่ครับภรรยาบังคับอ๋อภรรยาบังคับว่าจะต้องทำนะก็จะต้องทำให้ได้นะหลังอารามนะคะหลังอารามหน้าทานตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วค่ะใช่ไหมประมาณแค่นั้นก็จะสุกแล้วสุกถึงไหนแล้วเดี๋ยวหยิบเนยกับมันฝรั่งให้พี่หน่อยได้ค่ะฝรั่งเดี๋ยวจะทำมันบดเนยแล้วก็มันฝรั่งค่ะไปนิดนึงนะฮะคือใช้เนยเค็มเพื่ออยากให้จะให้มันฝรั่งเนี่ยมีรสชาติขึ้นมานิดนึงล่ะคือว่าจะได้นะนั่นแหละเลยตั้งไว้ก่อนใส่ไวน์ขาวลงไปเลยเดี๋ยวระวังเดี๋ยวมันจะไฟลุกนะฮะปิดไฟนิดนึงใส่ใบขาวลงไปในนี้เลยนะฮะหอมแดงหอมแดงอันนี้ก็คือเอามาเลยครับใส่ในใส่มาหมดนี่เลยใส่มาหมดนี่เลยนี่หรอคะใส่มาหมดเลยเอาใส่เลยได้ถุงหอมแดงแต่เดี๋ยวมีที่พิเศษนึงเชฟอยากเชฟจะใส่น้ำใบเตยครับท่านผู้ชมน้ำใบเตยปั่นเลยปั่นแล้วกรองสดใช่ปั่นแล้วกรองเอาแต่น้ำมานะฮะสูตรเฉพาะมันเป็นสูตรที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรของไทยเรานะครับใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะใส่วิปปิ้งครีมนะวิปปิ้งครีมตัวนี้อร่อยมากนี่ก็เป็นวิปปิ้งครีมที่เรียกว่าได้รับการยอมรับจากเชฟคุกกิ้งคุกกิ้งครีมนะของ Vivo Executive Sinon อันนี้พี่เชฟแนะนำเลยใช่ไหมคะใช่ครับเชฟใช้อยู่แน่นอนจริงจริงแต่เดี๋ยวเชฟขอปรุงรสด้วยเกลือนิดหนึ่งนะปรุงรสด้วยเกลือนิดหนึ่งก็พริกไทยด้วยนะฮะเชฟอยากได้รสชาติแบบไทยๆนะคะคุณผู้ชมลองทำกันดูหรือถ้าไม่ทำให้มาทานที่ซันซูรินี่แหละครับนี่ครับพรหมเทพครับเมนูพรหมเทพนะคะของซันซูรินะฮะจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายละค่ะไม่ง่ายมากอันนี้ต้องมาทานที่ซันซูริแล้วนะคะครับผมครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเดี๋ยวตามขึ้นไปชิม
เดี๋ยวเชฟพาไปชิมทั้ง2เมนูเลยหรือเปล่าคะ2เมนูเดี๋ยวเชฟพาไปชิมที่มันโรแมนติกโรแมนติกนิดนึงจริงเหรอคะครับผมถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชิม2เมนูที่ว่านี้กันเลยจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะที่เราทุกคนรอคอยก็มาถึงนะคะเวลาที่เราทุกคนจะได้ลิ้มรสชาติของอาหารที่พี่เชฟเนี่ยลงทุนสุดฝีมือรังสรรค์ทำให้มันดีรังสรรค์กันขึ้นมาเลยวันนี้เชฟบีทำเองอ่ะวันนี้เชฟบีทำปกติไม่ค่อยได้ทำตรงนี้ละค่ะแล้วก็แต่ก่อนที่เราจะชิมมาทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเรากันก่อนค่ะพี่นกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นกสุภาพรแพงวิเศษนะฮะเป็นเซลล์เอ็กเซคิวทีฟของที่นี่แสดงว่าจะเป็นผู้ที่รอบรู้รอบด้านเกี่ยวกับที่นี่เลยรู้ทุกอย่างในโรงเรียนถ้าอย่างนั้นคำถามแรกเลยเพราะว่าตอนนี้ยุ้ยรู้สึกงงมากว่ากำลังอยู่ในดินแดนแห่งใดทำไมมันสวยงามขนาดนี้สวยงามขนาดนี้อันนั้นพิเศษยังไงคะพี่นกตรงนี้ตรงนี้นะคะที่เรานั่งกันอยู่ก็คือวิลล่าเป็นวิลล่าหนึ่งของเราเป็นพูลวิลล่านะคะเป็นพูลวิลล่านะแล้วอย่างอื่นนะคุณนกโรงแรมเรามีกี่ห้องมีกี่ชนิดในประเภทโรงแรมของเรานะคะก็ทั้งหมดจะมี132ห้องค่ะจะแบ่งออกเป็นห้องพักที่เป็นห้องนะคะ128ห้องแล้วก็พูลวิลล่า4หลังคือได้ที่เรานั่งอยู่ใช่รวมถึงหลังนี้ด้วยหลังค่ะที่นี่มีสปามีอะไรนี้ด้วยก็เรามีสปามียิมมีฟิตเนสค่ะคิดคลับอืมค่ะก็คือครบวงจรใช่ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากจะมานี่หมายไงที่นี่ก็ถ้าเกิดจากสนามบินค่ะจากสนามบินมาสันสุริก็ประมาณ50นาทีนะคะ50นาทีค่ะก็เราจะมีบริการรถของทางโรงแรมใช่ของทางโรงแรมก็คือตอนจองก็คือสามารถบอกได้ว่าจองรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญเนี่ยเรามีอาหารและเครื่องดื่มที่สุดยอดใช่ไหมคะเพราะว่าพี่เชฟของเราก็อยู่ที่นี่เดี๋ยวเชฟอันนี้ขอเชฟภูมิใจนำเสนออันนี้คือ Land of Smile ค่ะ Land of Smile เป็นมีตะไคร้มีใบมะกรูดนะอันนี้ต้องเป็นน้ำสมุนไพรไทยแน่ๆเลยน้ำสมุนไพรนะแล้วอีกอันนึงเป็นCloudy Colorada ค่ะอันนี้สีม่วงรู้สึกว่าผมแอบกระซิบถามบาร์ก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเอาเหล้าไปผสมกับดอกอัญชันเพื่อมาได้เป็นสีเป็นแอลกอฮอล์ผสมอัญชันน้ำสีสันนะสวยอันนี้ผมเคยลองทานแล้วอร่อยมากอร่อยมากเหรอคะอันนี้เป็น Apple Crushเดี๋ยวต้องลองว่ารสชาติแบบไหนเดี๋ยวต้องลองนะฮะให้พี่เชฟแนะนำอีกครั้งนึงค่ะความภาคภูมิใจจานแรกเลยจานนี้จานแรกอันนี้เป็นซันซูริล็อกเตอร์มาโยค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเราที่เชฟคิดมาให้กับที่นี่โดยเฉพาะส่วนตัวเนี้ยอันนี้ชื่อพรหมเทพค่ะพรหมเทพก็จะมีน้ำทะเลมีแหลมมีอะไรอยู่ประมาณนั้นน่ะนะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเหมือนกันส่วนประกอบหลักก็เป็นกุ้งล็อบสเตอร์เหมือนกันนะแล้วเชฟนี่จะมีprivate dining ของพูลวิลล่านี่แหละนะพูลวิลล่าเนี่ยจะทำอาหารเชฟจะมาทำเองว้าเชฟจะมาทำเองก็คือถ้าเราจองเหมือนพูลวิลล่าอะไรอย่างนี้สามารถให้เชฟมาทำกับข้าวกินมาดูวิธีการทำอะไรอย่างนี้ได้เลยแบบสวยๆสุดยอดจริงๆเลยแต่คราวนี้ลองชิมกันก่อนเดี๋ยวลองชิมกันก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะจริงปกติเนี่ยเราทานแซนด์วิชหรืออะไรใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเนื้อล็อบสเตอร์จะสดแล้วก็มันมีรสชาติเฉพาะตัวของเขาใช่ค่ะมีรสชาติที่กลมกล่อมพอเราพูดว่าละลายในปากหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะดูโอเวอร์นะคะแต่ว่ามันจริงๆค่ะอร่อยมากๆแล้วก็มันและชีสเนี่ยเข้ากันได้ดีเข้มข้นนะเข้มข้นมากเดี๋ยวจานต่อไปกุ้งมังกรแล้วก็น้ำใบเตยซึ่งเราคิดว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากันแต่จริงๆแล้วเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆเลยก็คือมีรสชาติของความหอมของใบเตยด้วยใช่ค่ะเคี้ยวก็คือเนื้อนุ่มและสดมากจริงๆล็อบสเตอร์ที่นี่ยอมรับเลยนะคะชิมเครื่องดื่มหน่อยชิมเครื่องดื่มอร่อยไหมอันนี้เชฟภูมิใจนำเสนอเชฟภูมิใจปกติแล้วเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะแลนด์ออฟสมายอันนี้ไม่ใช่หลอดดื่มนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่างงงนะถ้าหลุดไม่ได้นะต้องเป็นแบบนี้อันนี้มาทานได้ที่ซิปบาร์นะฮะแล้วก็ห้องอาหารของเราทั้ง3ห้องก็มีห้องอาหารอยู่3ห้องค่ะมีซิปค่ะนะฮะซิปนี่จะเป็นที่
ดื่มเครื่องดื่มค็อกเทลอะไรประมาณนี้แล้วก็เซลล์เซลล์จะเป็น all day dining นะ breakfast lunch and dinner แล้วที่เซิร์ฟเซิร์ฟนี่จะเป็นซีฟู้ดคอนเซ็ปต์คนที่อาหารแบบนี้ซีฟู้ดคอนเซ็ปต์เชฟเน้นซีฟู้ดที่เซิร์ฟนะฮะก่อนอื่นใดเลยอย่าเพิ่งลืมวันนี้เราก็มีคำศัพท์มาฝากกันเช่นเคยใช่ไหมครับเชฟจะฝากคำศัพท์ให้ท่านผู้ชมทุกวันนะฮะวันนี้เป็นคำว่า poach ครับค่ะว่าโพสต์นี่คือการต้มในน้ำที่ไม่เดือดนะต้มในน้ำน้อยๆที่ไม่เดือดนะอย่างกุ้งวันนี้เราก็ลักษณะคล้ายโพสต์แต่ว่าอันนั้นมันเดือดไปนิดนึง ไม่เป็นไร นะท่านผู้ชมจำไว้นะศัพท์หลายๆคำที่ว่ารายการบอกไปนี่ใช้สามารถใช้ได้ในงานในงานในครัวนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะพี่เชฟแล้วก็พี่นกนะคะก่อนที่จะลากันไปวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราก่อนค่ะครับผมบริษัท Daily Sunshine จำกัดครับค่ะ Daily Coffee Homemade ค่ะบริษัท Bossom Out จำกัดครับผลิตภัณฑ์ Dry High ค่ะร้านอาหาร Outing Ground Bar and Restaurant บริษัท Exclusive Sino จำกัดค่ะแล้วก็สุดท้ายร้าน Chef Shop ภูเก็ตที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยนะคะเอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเราในวันนี้ค่ะโรงแรมสันซูรี่ภูเก็ตนะคะเต็มๆใช่ไหมคะมีพี่นกเป็นคนคอยต้อนรับอยู่ตลอดเวลาสำหรับวันนี้เราทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะเทปหน้าเชฟออนสเตจจะพาท่านผู้ชมไปตะลุยที่โรงแรมไหนแล้วก็พบกับเชฟคนใดนะคะติดตามชมได้ในไอเดียทีวีหมายเลข8ค่ะสำหรับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ